วันนี้ผมตั้งใจจะมาซื้อเครื่องกรองน้ำใช้ครับไม่อันนี้ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างมันใช้ยังไงอ่ะพี่แมทธิวฉีดได้เลยฉีดได้เลยเหรอฉีดได้เลยขอขนาดไม่ข้างในสิเอ้าสวัสดีครับลองเพลินเลยครับมาดูหนังแล้วครับเนี่ยดูเพลินเพลินได้ฟิลเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยจริงๆผมมาซื้อของแต่งบ้านที่นี่แล้วก็เจอมุมนี้พอดีเลยถือว่าเป็นมุมโปรดเลยขอนั่งชิลนั่งชมสักแป๊บนึงนะนี่คือมาฉายเดี่ยวเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับวันนี้มาเดี่ยวฮะช่วงนี้พอมีเวลาว่างอยู่บ้านก็เลยแวะมาเป็นคนที่ชอบดูแลบ้านเองมีอะไรที่พอจะซ่อมเองได้ผมก็จะทำไปโอ้แล้วทำไมวันนี้ต้องมาถึงโฮมโปรกัลปะพฤกษ์เลยล่ะครับอ้าวจริงๆแล้วสาขานี้ใกล้บ้านผมมากนะโฮมโปรกัลปะพฤกษ์แยกกำนันแมนนี่เต็มไปด้วยร้านค้าที่เป็นสินค้าชั้นนำเลยนะฮะรวมไปถึงเข้าออกสะดวกสบายครับใครๆก็อยากมาที่นี่นะอยากดูอีกไหมตามมาเอาจริงๆวันนี้พี่แมทธิวตั้งใจมาซื้ออะไรครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาซื้อเครื่องกรองน้ำใช้ครับโอ้เครื่องกรองเอาแบบไหนดีนะนี่ไงมีเยอะแยะเลยนี่ไง water treatment มันต้องเป็นโซนนี้แน่ๆเลยทำไมต้องสนใจเครื่องกรองน้ำใช้อ่ะส่วนมากคนก็จะรู้จักแต่เครื่องกรองน้ำดื่มใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าเครื่องกรองน้ำใช้ในบ้านนี้ควรจะมีทุกบ้านและยิ่งบ้านอย่างผมที่มีทั้งเด็กเล็กมีผู้สูงอายุเขาบอกมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับทุกคนโฮมโปรสวัสดีค่ะคุณผู้ชายสวัสดีครับสนใจเป็นเครื่องกรองน้ำรุ่นไหนไว้หรือยังคะใช่ครับอยากได้เครื่องกรองน้ำใช้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างเครื่องกรองน้ำใช้นะคะคุณผู้ชายมีประโยชน์นะคะจะช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มด้วยค่ะลดคราบขาวในห้องน้ำค่ะแล้วก็บนสุขภัณฑ์ด้วยนะคะลดคราบตะกรันคราบสกปรกในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาบน้ำได้สะอาดสดชื่นนะคะไร้กลิ่นพวกคลอรีนแล้วก็ซักผ้าได้สะอาดด้วยค่ะผ้านุ่มไม่กระด้างนะคะมีเครื่องไหนที่อยากจะแนะนำไหมครับตัวนี้ละกันค่ะคุณผู้ชายสติเบลนะคะ uh-huh. ตัวนี้ดีในเรื่องนะคะคลอรีนก็ช่วยได้ค่ะน้ำไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีตะกันตะกอนนะคะแล้วก็พวกคราบดำๆพวกนี้ที่มากับท่อค่ะจะไม่มีตรงนั้นด้วยค่ะผมเอาเครื่องนี้เลยครับได้ค่ะเดี๋ยวหนูดำเนินการให้นะคะได้ครับขอบคุณมากเลยครับไม่อันนี้ตัวอย่างตัวอย่างเหรอให้เขาโชว์เนาะนี่เลยไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวโชว์ค่ะขอบคุณครับโอ้ยได้แล้วเครื่องกรองน้ำใช้เครื่องกรองน้ำใช้ได้แล้วแล้วมีที่เก็บน้ำหรือยังที่เก็บน้ำยังไงแทงน้ำอ่ะพี่แมทธิวต้องมีด้วยเหรอแทงต้องมีสิอ้าวตัวนี้เลยไหมอ่ะตัวนี้เลยตัวนี้เลยไหมเฮ้ยโอเคหรือเปล่าตัวนี้สวัสดีค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นถังเก็บน้ำบนดินค่ะคุณผู้ชายแทงน้ำคือเราต้องมีเหรอทำไมครับจริงๆเราต้องมีนะคะเผื่อวันหนึ่งน้ำไม่ไหลค่ะเราก็สำรองน้ำไปใช้ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องขนาดไหนไซส์ไหนสีอะไรดีคนนึงนะคะใช้200ลิตรต่อคนต่อวันค่ะ200ลิตรต่อคนต่อวันนะฮะบ้านผม5คน5คูณ200ก็ 1,000 ครับ 1,000 ลิตรค่ะแต่ว่าอยากจะให้ใช้ปริมาณมากกว่านั้นนะคะเผื่อน้ำไม่ไหล2วันค่ะเผื่อน้ำไม่ไหล2วันนะก็จะเป็น 2,000 ลิตรไปเลยจะดีนะคะจริงเหรอฮะแล้วนี่ตัวนี้คือกี่ลิตรครับตัวนี้จะเป็นแค่700ลิตรค่ะใช้ได้แค่ 3-4 คนเองนะคะจะมีตัว 2,000 อยู่ที่นี่มั้ยมีค่ะด้านนี้เลยค่ะ 2,000 ลิตรนะคะค่ะตัวนี้จะเป็น 2,000 ลิตรนะคะความกว้างก็จะอยู่ประมาณเมตร27นะคะความสูง2เมตร5เซนค่ะผมว่าตัวนี้ผมโอเคแล้วนะแต่ว่ามันใหญ่เหลือเกินใส่รถผมไม่ได้แน่ๆใครจะคนไม่ให้และใครจะติดตั้งครับสามารถคุยกับโฮมเซอร์วิสเรื่องการติดตั้งได้เลยนะคะคุณผู้ชายขอถามเรื่องการติดตั้งแท้งน้ำครับผมรวดเร็วทันใจดีจริงๆเลยครับที่โฮมเซอร์วิสมีช่างมืออาชีพผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและที่ยิ่งไปกว่านั้นปลอดภัยและรับประกันงาน180วันถ้าคุณแมทธิวมีงานติดตั้งที่ยากๆไม่ต้องกังวลนะคะสามารถเรียกช่างโฮมโปรผ่านแอปพลิเคชันโฮมเซอร์วิสได้เลยค่ะอ้าวดีเลยผมโหลดเลยนะแค่แอปเดียวก็เหมือนมีช่างประจำบ้านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับได้ของที่ต้องการแล้วล่ะครับทั้งแทงน้ำแล้วก็เครื่องกรองน้ำใช้แต่มาโฮมโปรทั้งทีแล้วขอช็อปต่อหน่อยนะคิดว่าไม่น่าจบง่ายๆอ่ะไม่จบได้แน่นอนอ่ะโรดรู้ใจเลยรถเข็น Let's go ไปแล้วนี่ไงสนุกแล้วใครที่ชอบซ่อมบ้านอย่างผมเนี่ยนะโซนนี้ใช่เลยถูกต้องแต่ละตัวเพียบเลยไหนๆมองหาอะไรอยู่เจอแล้ว
จออะไรอ่ะอยากได้อยู่พอดีเลยมาคุณโปรสวัสดีค่ะคุณผู้ชายสวัสดีครับผมนี่ผมอยากได้ราคาดีด้วยนะฮะตัวนี้นะคะจะเป็นสว่านกระแทกไร้สายนะคะตัวพิเศษของเขาก็คือจะสามารถเปลี่ยนหัวได้นะคะในเซ็ตจะมีหัวสว่านให้1หัวนะคะแล้วก็เครื่องขัดกระดาษทรายนะคะแล้วก็จะเป็นเลื่อยจิ๊กซอว์ค่ะเครื่องขัดกระดาษทรายคือไงนะฮะจะเป็นหัวเปลี่ยนค่ะอ๋อเหรอนอกจากสว่านไฟฟ้าคือมันเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายด้วยใช่ค่ะเวลาเปลี่ยนก็คือจะกดตัวนี้นะคะแล้วก็ดึงหัวออกก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นหัวรุ่นอื่นได้ค่ะง่ายอย่างนี้เลยสุดยอดเฮ้ยเอาเลยนะผมเอาเลยครับได้ค่ะราคาสวยราคาน่ารักนะครับเนี่ยเครื่องฉีดน้ำเอาสิมันใช้ยังไงอ่ะพี่แมทธิวฉีดได้เลยฉีดได้เลยเหรอฮะฉีดได้เลยไม่ไม่ไม่ข้างในสิอย่างนี้นะค่ะอุ้ยอุ้ยกดค้างได้เลยขนาดเครื่องเล็กแล้วนี่แรงเท่าไหร่ครับตัวนี้165บาร์ค่ะ 2,000 วัตต์ใช้ทำความสะอาดอะไรได้บ้างฮะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงได้หมดเลยค่ะนี่ไงที่ผมต้องการครับเอา1ตัวครับขอ1เครื่องสนุกมากอ่ะสนุกจริงๆนะฮะ เห็นแล้วแค่อยากจะทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดพื้นหรือว่ารถต่างๆนี่ก็ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วสุดยอดนี่เป็นผู้หญิงที่รู้เรื่องพวกเครื่องมือต่างๆเยอะนะทำไมอ่ะทำงานที่นี่มานานแล้วเหรอพี่แมทธิวจะไปจัดหนักอะไรต่อไหมจัดหนักเพลินเพลินไปละผมเอาเครื่องมือช่างชักเท่าไหร่ครับไปเรื่อยเลยเห็นไหมเนี่ยไปเรื่อยเลยเห็นไหมเล่นไปเรื่อยเอาจริงด้วยอ่ะเล่นไปเรื่อยแต่ว่าผมไม่เรื่อยครับผมเอาจริงจริงๆเขาไม่ได้มีแค่อุปกรณ์ซ่อมบ้านนะผมว่าเขาก็มีครบทุกอย่างครบทุกอย่างชอบมีคนจอดในที่จอดรถผมนะครับจริงดิเราต้องจองไว้เราต้องจองไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยใช่ไม่หล่ออ่ะ yeah safety glasses เยี่ยมบางกันดีกว่าพี่แมทธิวมันจะมาแย่ตอนนี้แหละครับถึงเวลาแล้วขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลือกของมาเยอะเลยวันนี้ครับต้องการมีบัตรสมาชิกโฮมการ์ดด้วยไหมคะนี่ครับผมเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับค่ะเป็นชื่อคุณแมทธิวดีนนะคะครับผมคุณผู้ชายสะดวกชำระเป็นแบบไหนคะเงินสดบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมหรือว่าชำระด้วย QR พร้อมเพย์ผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารค่ะผมมีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมครับค่ะได้ลดเพิ่ม 3% นะคะเยี่ยมเลยลดไปอีกอะไรไปอีกขายของดีแถมลดด้วยเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใช้บริการที่โฮมโปรค่ะแน่นอนครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงทุกอย่างทำไมเป็นห่วงเป็นใยล่ะคุณครับน่ารักมากเลยทำไมอย่างนี้ล่ะไม่อยากกลับบ้านเลยเดี๋ยวๆกลับๆๆไปแล้วนะผมด้วยครับวันนี้พ่อบ้านที่ชอบดูแลบ้านอย่างผมนี่มีความสุขมากๆเลยครับได้ของกลับบ้านเพียบเลยอย่างที่เห็นโอ้ตายแล้วจัดหนักจัดเต็มจริงๆเอาแน่นอนครับของหนักที่ผมถนัดจริงๆนะฮะโฮมโปรก็จัดได้หมดครับอุ่นใจทุกเรื่องบ้านเลยทีเดียวครับไม่ว่าคุณจะมาเดียวจะมาเป็นครอบครัวก็สามารถมาเที่ยวเดินเล่นเที่ยวช้อปปิ้งที่โฮมโปรกันได้เลยนะครับเอาใจทุกไลฟ์สไตล์เลยน่ารักขนาดนี้เนี่ยแม่บ้านห่วงไหมอาถามจริงจะมีโทรตามบ้านเดี๋ยวรีบกลับแล้วเนี่ยวันหลังถ้าเกิดผมไม่สะดวกมาที่นี่นี้เองนะผมก็จะสั่งผ่านเว็บไซต์ของโฮมโปรครับให้เขาส่งถึงที่เลยหรือไม่ก็สั่งผ่านเว็บไซต์โฮมโปรถ้ามารับที่สาขาก็สะดวกเช่นกันไปแล้วนะโดนโทรตามแล้วรีบไปดีกว่าคราวหน้าเจอกันใหม่แน่นอนครับกลับผิดเวลานี่มีปัญหาไหมเนี่ยเอาจริงไม่มีหรอกเกิดมีของกลับมาไว้ด้วยโอเคเจอกันแล้วครับบ๊ายบาย